สมัยนี้ยังมีคนชอบขูดมะพร้าวอยู่หรือเปล่านะบอกเลยว่าเป็นงานที่ดาด้าชอบมากเพราะว่าทุกครั้งที่ขูดมะพร้าวก็จะลุ้นว่าจะมีเจ้าตาลอยู่หรือเปล่าพอเราเป็นคนที่ได้ขูดมะพร้าวใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์กินเจ้าตาลไงดาด้าเคยทำคลิปขูดมะพร้าวไปแล้วรอบนึงแล้วมีคนเถียงกันว่าดาด้าขูดถูกขูดผิดดาด้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่ว่าเวลาขูดมันจะเป็นวงกลมๆแบบนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเอามะพร้าวที่ขูดไปทำอะไรถ้าคั้นกะทิคุณย่าก็จะบอกว่าให้ขูดเบาๆเวลาคั้นน้ำกะทิมันจะได้ออกง่ายๆจริงๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าซื้อเอาง่ายกว่าไหมแต่วิธีเด็กบ้านนอกอย่างดาด้าบอกเลยว่าการขูดมะพร้าวมันคือการเล่นสนุกอย่างหนึ่งค่ะพอแต่ก่อนตอนที่ดาด้าอยู่กับคุณย่าไม่ค่อยจะมีของเล่นอะไรการได้ช่วยคุณย่าเข้าครัวทำกับข้าวนั่นคือความสุขที่สุดของดาด้าในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่คุณย่าใช้ตอนเด็กๆทำให้เรามีวิชาติดตัวมาบ้างนี่ก็ทำการคั้นน้ำกะทินะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้แช่ตู้เย็นแล้วก็จะคั้นสองน้ำใครจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะตามความถนัดเลยพอคั้นเสร็จแล้วดาด้าก็จะเอามาใส่ถุงแกงค่ะแล้วก็แช่ช่องฟรีซเวลาที่คุณแม่เขาจะเอามาใช้ก็ใช้เป็นถุงๆสะดวกง่ายมากๆค่ะหลังจากที่ขูดเสร็จแล้วก็จะมีกากมะพร้าวเหลือใช่ไหมคะไอตัวเนี้ยจะเอามากินเล่นก็ได้นะแต่ดาด้าชอบเอาไปให้นกหลังบ้านเพราะว่านกหลังบ้านเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของเด็กบ้านๆค่ะ